โอลิวสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนนะฮะลองเทสการกลางไฟชีทโคซี่3คูณ3เมตรดูนะครับจาก K2 นะครับเดี๋ยวนี่ฮะโลโก้ K2 Cozy by Kit Camp นะฮะนะฮะความยาว3คูณ3เมตรนะฮะผมกลางเป็นจั่วแบบนี้ครับจั่วแบบนี้จั่วสามเหลี่ยมนี่เนี่ยผมกลางเป็นจั่วสามเหลี่ยมครับผมใช้เสา2ต้นนะฮะภายในถุงผมลืมบอกราคาเนาะ500เอ้ยไม่ใช่860บาทใช่มั้ยวะ580หรือ860วะ ผมจำไม่ผิดนะน่าจะ860นะนี่ครับพร้อมกับเชือก8เส้นนะครับเชือกสีเขียวแบบนี้นี่ฮะเชือกสีเขียวแบบนี้สะท้อนแสงด้วย8เส้นแล้วก็สมอบกนะครับสมอบกก็8เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่สมอบก8เส้นนะครับส่วนเสา K2 ตัวนี้นะฮะ560บาท1ชุดจะมี2ต้นนะครับผมสั่งมา2ชุดนะแต่ว่าจั่วสี่เหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่จั่วสี่เหลี่ยมจั่วสามเหลี่ยมมันใช้แค่2ต้น1ต้นตรงนี้แล้วก็1ต้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะการกลางก็ไม่ยากครับง่ายๆนะฮะแต่ว่าของผมมันมีข้อจำกัดด้านสถานที่นิดหน่อยนะฮะจั่วสามเหลี่ยมมันก็เลยไม่ตึงเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะลืมบอกไปว่า K2 Cozy ไม่มีตาไก่นะครับไม่มีตาไก่นะเห็นไหมไม่มีนะฮะมีแต่เป็นนี่ฮะมีแต่เป็นห่วงสีดำให้แบบนี้นะครับตาไก่ไม่มีโอเคส่วนเนื้อผ้าผมก็ว่าโอเคนะไม่หนาไม่บางจนเกินไปกำลังดีกันนะครับแล้วก็ตรงกลางมีการเคลือบกันน้ำนะฮะส่วนเรื่องฝนตกยังไงก็กันได้ครับไม่ต้องห่วงนะผมว่าโคซี่3คูณ3นะผมว่าเหมาะกับประมาณสัก 3-4 คนนะครอบครัวเล็กๆนะครับส่วนถ้าคุณใหญ่ครอบครัวใหญ่กว่านี้ผมแนะนำเป็นไฟชีทโคซี่5เมตร5คูณ 4.2 นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิด นะฮะอันนี้มัน3คูณ3นะฮะถ้าครอบครัวคุณใหญ่ขึ้นกว่านี้5คูณ 4.2 น่าจะดีกว่าเนาะแต่ถือว่าผ่านนะครับคุณภาพโอเคเลยดีเยี่ยมเลยครับแต่ว่าผมแนะนำอย่างนึงนะถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณน่าจะซื้อเชือกมาเผื่ออีกหน่อยนึงเพราะว่าเนี่ยฮะเวลาผมกาง3คูณ3มันขาดเชือกอีก2เส้นก็เลยเอาเชือกฟางมามัดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะเห็นไหมตรงนั้นนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมสบายๆนะเย็นดีครับเขาเคลือบกัน UV ด้วยนะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายดีไม่ร้อนครับผมนะอ่ะเป็นข้อมูลแล้วกันสำหรับใครที่มองไฟชีท K2 Cozy อยู่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ